เทส1 2กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่การ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในการ์ดจานเดิมครับผมมาอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดนะครับผม Half Date ครับไม่ใช่ Half Life นะ Half Date ราคาตอนนี้สนุกอยู่ที่44บาทครับผมแนวเกมประมาณเขาเรียกว่าไงอะเราจะอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่รวมแต่นั้นก็คือแต่ละห้องที่เราต้องไปเนี่ยมันจะมีอันตรายต่างๆรออยู่แล้วจะมีห้องที่เป็นทางออกเพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นใครดูเรื่อง The Cube มั้ยครับไอ้ที่เป็นหนังแนวสยองขวัญไอ้ที่คนกลุ่มนึงอะต้องเคลื่อนที่ผ่านห้องต่างๆไปเรื่อยแต่ละห้องจะมีกระดักที่ทำให้ถึงตายได้อยู่พวกเนี้ยเอาเป็นว่าเป็นผู้พร้อมทำเพลงมาดูกันเลยดีกว่าเอาแค่สแตนดาร์ดก่อนแบบไซส์7คูณ7กว้าง7ยาว7นี่เป็นคอร์ตี้มีเดียมฮะมินิแมปเปิดโชว์ไหมเปิดไว้ทำลิมิตโนลิมิตดีมากมาดูกันเนี่ยครับทางสายบอดจะมีแผนที่อยู่กด E ในการเปิดประตูนี้ปลอดภัยบอกว่านั่นไงเกือบโดนเห็นไหมต้องหูตาไวแปลว่าประตูนั้นก็จะมีอันตรายกดไม้โอเล็บเล็บเมาส์ไรเมาส์ยังไม่เข็ดยังอยู่อีกเข้าได้ยังเข้าได้แล้วไม่ทำงานเหรอถ้าไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวเปิดเขาอีกรอบแล้วไปเลยครับกดจีในการคว้างรองเท้าไปนะนี่ฟังไม่มีอะไรก็เก็บกลับคืนมาใครๆดูห้องไหนอันตรายเราก็มาร์กไว้ห้องอันตรายโคจี้ปลอดภัยเก็บกลับมาเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปจี้ฮะเสียงนั่นไงเห็นไหมหูตาต้องไวเกมนี้มาร์คแอดเดนเจอรัสได้ไหมอ๋อเดมเมาส์มันเพราะแต่ไหนมันเรามินิแมปเงี้ยอ๋ออย่างนี้เองเนี่ยพูดเรามินิแมปต้องกดโอก่อนแล้วก็ให้มาร์คบอกเพื่อนเดี๋ยวจะล่อมหมดปฏิเพย์เยอะทีหลังครับเสียท่าไปข้างนะอันเนี้ยปึ้งโว้ยมีเนี่ยอันตรายรอบด้านรองเท้าหมดแล้วจ้าสองข้างโอเคโอเคเสียงอะไรเนี่ยอุ้ยมีกับดักแต่ว่าไม่ถึงตายไม่ใช่สีแดงไงมันยังโอเคโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยมันดูดมันดูดเข้าไปไอ้นี่มันกระดาษถึงตายดิวะเนี่ยครับคร่าวๆคือแบบนี้อันนี้คือเล่นคนเดียวนะให้รู้ระบบทีเราจะลองมัลติเพลเยอร์บ้างครับผมมัลติเพลเยอร์สามารถชวนเพื่อนได้ไหมทดสอบกันหน่อยครีเอทได้ก็เลือกเพื่อนได้มั้งใช่ไหมเอาไม่ดิถ้าจอยก็คือเกมล็อบบี้ดาร์ทอนเอ็กซิตจอยรูมมีคนสร้างแต่ว่าเนี่ยอยู่กัน2คนถ้าเราจะสร้างเราก็ต้องแป๊บนึงนะกรณีที่เราต้องการสร้างแรนดอมได้มั้ยโนแอคทีฟรูมไม่มีห้องคนเพิ่งเล่นนะอย่างว่าเกมเพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยการ์ดเกมมิ่งเกมเราก็จะไม่มีพาสเวิร์ดครับใครอยากเข้ามาเลยให้กว้างๆหน่อย10คูณ10เป็นเลยดิฟเฟลหาสุดๆเสร็จเนี่ยเดี๋ยวชวนเพื่อนได้ดีนะไม่ใช่ไอ้นี่มันคือไว้คุยกับเพื่อนคุยได้
ก็เวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องชวนกันมานะแล้วก็ให้สร้างอ่ะมินิแมปก็เปิดไว้ก็เปิดไว้แต่ตอนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยคนมันยังน้อยอยู่เนี่ยออนไลน์4ออนไลน์อย่างไหน4วะจอยไม่ได้เพราะเขาตั้งพาสเวิร์ดไว้เราไม่รู้ดิเฟสมีห้องไหมดิเฟสอีกทีมีห้องไหมเซิร์ฟเวอร์ไม่ยอมบอกอะไรเลยเปลี่ยนเซิร์ฟได้ไหมไม่ได้งั้นปิดแป๊บหนึ่งเข้าใหม่ตึ๊ด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 ไม่มีงั้นเราต้องครีเองอ่ะโอเคครับผมเกมไม่แพงนะ44บาทแต่ถ้าแปลกที่หาคนเล่นด้วยไม่ได้ทั้งที่เมื่อวานนี้มันได้ถึง very positive ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนน่าจะเล่นอย่างน้อยก็น่าได้หลักพันอะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรค่อนข้างแปลกใจถ้าสตาร์ทไปคนเดียวเลยได้ไหมเนี่ยสตาร์ทไปคนเดียวนะไปก่อนแล้วกันจะดูด้วยว่าเพื่อนมันจะจอยเข้าห้องแบบระหว่างที่เราเล่นได้หรือเปล่าถ้ามีนะกลับมาเงาอีกแล้วโย่อะไรอ่ะเฮ้ยเครื่องพ่นไฟเครื่องพ่นไฟไฟฟ้าเป็นกำลังรอบสีเหลืองก็คือเราหลบได้เพราะงั้นก็เอารองเท้าขึ้นมาก่อนฮูลาฮูลาชิงอะไรเนี่ยมาจากไหนเฮ้ยไฟฟ้าไฟฟ้าระเบิดตัวเองใช่ไม่มีไม่มีอะไรวะตะกี้ยิ่งเสียงดังกึกเลยเหนื่อยต้องมองข้างบนด้วยไปเถอะโย่ฮุยให้กำลังสีอย่างนี้ก็คือจุดแดงฮะเดนเจอรัสเดนเจอรัสแล้วก็มาบอกไว้ไม่ให้เพื่อนเข้าไปเสียงท่าไปข้างฮะแต่ทำให้เรารอดชีวิตได้เนี่ยโอเคโอเคปลอดภัยห้องปลอดภัยห้องปลอดภัยดูขาตัวเองหรือขาข้างรองเท้าข้างเดียวโอเคโอเคไม่หลอกไหมไม่หลอกโอเคไม่หลอกไม่หลอกอะไรวะเฮ้ยขอออกก่อนออกก็ไม่ได้เฮ้ยโดนดูดอีกแล้วโอ้โหโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้นะเพลเยอร์1เต็ม6แปลว่าจอยมาได้6คนแต่เราต้องมีคนเข้าร่วมก่อนเราไปถามหาพาสเวิร์ดใช่ไหมมันก็ได้จะส่งเข้ามาได้แหละแต่แป๊บนึงเปลี่ยนเซิร์ฟได้ไหมเป็น USA Elifet ทีนี้ไม่เจอเลยเจอแฮะแถมนั่นด้วยเข้าร่วมได้ถามมาไหมถ้าไม่ได้เราควายถ้าไม่ได้เราก็ออกแปลว่าแต่เซิร์ฟแยกกันเราต้องมา USA ถึงจะเจอบ้างบ้างนะ
เงียบเชียวเงียบเกินเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวขอฟีดก่อนแล้วกันนะแล้วก็เช็คยุโรปรีเฟนหนึ่งที่อู้ห้องเพียบแต่ล็อกทุกห้องเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้นะอ้าวมันถึงก็อินเดอะเกมเลยวะอุ้ยมันถึงก็เข้าเลยฮะโอ้มันถึงก็ตายเลยอ้าวนั่นเละไปแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ผู้หญิงไงควันคาที่ครับคาที่แน่ๆคือถ้าเกิดห้องมันสีแดงแบบนี้คือถูกล็อกหนีไปไหนไม่ได้ไงก็รอความตายอย่างเดียวนั่นไงตาเหลือกเลยโนไลท์จะบอกโนเกมโนไลท์ก็จะโดนลิขสิทธิ์นี่เป็นไงอ่ะอ้าวนั่นเละไปแล้วนี่วะ1ศพแล้วตัวแดงเนี่ยF1 ทูโหวตใช่ไหมอ่ะโหวตด้วยเอาโนกันใหญ่น้ำใจเดี๋ยวโดนบีบตายรองเท้านั่นอีกยังไม่ไปเก็บมีคนอยู่ห้องนั่นแล้วห้องที่เป็นห้องตายแล้วไม่ใช่คนนี้โอเคเอาว่าสอะไรวะน่ะตัวอะไรน่ะเอาไปว่าเซิร์ฟยุโรปก็ไม่มีปัญหาแค่บ้าแต่มันก็สีเหลืองใช่ไหมล่ะแปลว่าห้องก็ใช่ทางนั้นได้รอดแล้วนี่เป็นไงโยนไม่ข้าวเก็บก่อนโอ้นั่นแหละกลับมาทำงานไฟมีไหมไม่ต้องดูเขาเดี๋ยวเราค่อยร่วมเล่นฮะอย่าลืมว่านี่คือเกมราคา50 บาทแต่คอนเซ็ปต์ดีเหมือนเริ่มเดอะคิวอะเคยดูนะก็เป็นประมาณว่าหนีจากห้องที่มีกับดักไปเรื่อยแก้ปริศนาหนีห้องหนีอะไรพวกนี้จนกระทั่งถึงทางออกไม่กล้าไปไหนอ้าวน่าเจอแล้วไหนอะเดินอยู่ไหนอะเจจะไม่ไปไหนแล้วหรอครับก็เดี๋ยวสำหรับในเบื้องต้นเดี๋ยวคุยกันได้เหรอกดอะไรวะกด C กด U กด U ในการแชทครับผมไม่ต้องอยู่ไปก่อนอุ้ยไอ้นั่นห้องอันตรายมันไม่มีอะไรจำกัดใช่ไหมล่ะเพราะงั้นพวกนี้ก็นั่นอยู่ใกล้กันดีกว่าจริงผมลืมไปเนี่ยว่ามันวิ่งได้อู้หูไฟฟ้าก็เดี๋ยวเล่นคนนอกสักตาก่อนฮะแต่เดี๋ยวผมจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เล่นกับเพื่อนโอ้โหอะไรเนี่ยระเบิดกับดักเขาออกแบบไม่หลากหลายดีนะผมชอบดี
ไอ้ที่เป็นกับดักแบบปิดตายแบบตายแน่ๆก็คือมีให้ดูเลยแล้วไฟมาถึงก็ลุกเป็นไฟเลยเฮ้เดินเข้ามาแล้วโหดร้ายน่าดูอันนี้ห้องปลอดภัยมีมินิแมปช่วยมันก็ทำให้จดจำนู่นนี่ได้เยอะดีฮะก็ดีแหละโอ้เหลือหนึ่งนาทีมีจำกัดเวลาด้วยโอ้โหทำได้ฮะเก่งจังวะมาครับมาขอเล่นกับเขาก่อนสักตาหนึ่งไปจะดูรูปแบบนะว่าความลื่นไหลอะไรพวกนี้มีไหมเกมไม่มีอะไรมากฮะเล่นกันแบบนี้ก็คือไม่มีปลดล็อกตัวละครไม่มีปลดล็อกของไม่มีอะไรแต่คือเล่นแล้วมันก็เขาเรียกไงอ่ะมันลุ้นอ่ะเอาความตื่นเต้นในราคาประหยัดข้าวจานเดียวเองออกไปคว้ารองเท้าก่อนเลยโอเคเข้าดิปลอดภัยแล้วก็เข้าอ่ะไปเอาเขาอ่ะไปเอาเขาเวิร์คฮาร์ดเบบี้ใครมาจากไหนวะห้องนู้นจะมีปัญหาปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไปอ้าวตายแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวโดนอะไรตายโอ้ยมาจากไหนเนี่ยแล้วจีนี่เข้ามาทำไมเราต้องหนีแน่ๆนะเอาท้ามาก่อนปลอดภัยเหรอปลอดภัยจริงอ่ะไปด้วยไม่ทันไม่มีกับดักเลยเหรอ Time to sleep ใครวะมาจากตรงไหนอ่ะได้ไหมเนี่ยเก็บได้ไหมเก็บได้เออโอ้เขี่ยตายตลอดอ่ะบอกเพื่อนไหมเฮ้ยเกือบโดนที่บอกว่าเป็นเครื่องหมายถูกมันก็ไม่ได้น่าไว้ใจในขนาดนั้นเลยนะโอเคนะโอเคอยู่กัน3คนแล้วเว้ยอุ้ยโนไลท์โอ้อ้าวตัวเปียกหมดแล้วน่าเสียงกินร้องครับเสียงกินร้องเละแน่ๆน่าปุ้ยครับขอรองเท้านะรองเท้าอ่ะอุ้ยเละเชียวรองเท้าไปรองเท้าของใครของมันอีกโอเคเพื่อนเป็นไงบ้างตาย3โอเคโอ้ปลอดภัยโอเคแต่เขายังไม่เจอตรงนี้ตายแล้วฮะเราต้องกลับขึ้นตรงนี้ไปไม่ได้เนาะตกใจตรงนี้แค่เนอะนั่งไงไงรองเท้าของใครของมันเด็กโอ้ยเอาไงดีวะกลัวไปหมดแล้วไม่มีรองเท้าเหลือด้วย
ันนี้เนี่ยโอ้อันนี้ปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยอันนี้ต้องลุ้นบ้างนะไปให้ไหวแล้วกันว้าเฮ้ยเกือบไปโอ้ลงท้าได้ไหมโอเคได้ข้างต้องกด E ในการพลิกอัพลงท้าเมื่อกี้นั่นผมมาจากห้องนั้นใช่ไหมหมายว่าห้องนี้ต้องอันตรายหมดแล้วใช่ไหม yes noอยู่ G4 G4 อ่ะ G4 G4 เฮ้ยเราลืมโอเคไปได้งั้นก็ต้องมีห้องหนึ่งที่ปลอดภัยโยมันว่ะอ่ะโอเคครับผมก็เอาแค่นี้ก่อนนะเป็นเกมที่ดีฮะสนุกดีก็เล่นเพลินๆได้ในราคาแค่ข้าวจานเดียวเท่านั้นคือตอนนี้44บาทราคาเต็มก็49บาทนะฮะ Half Dead ไม่แพงและคุณภาพดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องยังอยู่อีกเหรอไม่เอาขอออกก่อนsorry friend sorry โอเคอ่ะโอเคครับผมมันว่ะอยากเล่นอีกเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะทำคลิปนี้ใหม่เรื่อยครับผมก็ไปเล่นขำๆกับเพื่อนนะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแต่ว่าผมแนะนำไปนะเกมนี้สนุกมากสนุกคือราคามันไม่แพงนะไงในราคาแค่44บาทตอนเนี้ยแล้วแบบโอ้โหเล่นแล้วตะเกียอย่างที่เห็นนะตอนนี้ผมน้ำลายเหนียวเลยลุ้นมากคุ้มราคาข้าวจานเดียวอาจจะบวกกับนิดหน่อยแล้วก็บวกน้ำนิดนึงนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการFirst Review Half Dead แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเกมดีมีคุณภาพราคา44บาทแล้วตอนนี้ราคาเต็ม49บาทยังไงก็อยากให้เล่นกันเยอะๆนะครับผมเพราะผมก็อยากเล่นกับเพื่อนๆเยอะเหมือนกันอ่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าตอนนี้แฟนเพจกับเกมมิ่งแจกเกมเล็กๆอยู่มอนทาโร่3รางวัลเฮ้ยจะแจกเกมนี้อีกด้วยเนี่ย3รางวัลชัวร์มั่นใจแต่ขอหาจังหวะและโอกาสว่าจะแจกเงื่อนไขอะไรนะไม่ใช่เงื่อนไขอะไรแจกในเรื่องโอกาสอะไรแจกไงเราแจกแน่นอนครับเกมนี้เอาเลย3รางวัลเอาเต็มที่เกมนี้มันชอบมากชอบจริงๆ โอเคครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมลาทุกคนนะครับจุ๊บๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับ